นับสนุนทุกความดีดเฮ้ย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 มาแล้วเว้ยตายแล้วแนะนำตัวหน่อยแนะนำตัวหน่อยครับขออภัยที่เสียมารยาทครับผมชื่อมิตรโมชดาราส่วน AKA ของผมมีชื่อว่าเรียกหัวทุกคนฟิตอ้าวฟิตเอ็ดเอ็ดเวทฟิตอิดฟิตอิดฟิตฟิตมิดดามไหน AKA เนี้ยโอ้คุณคือคุณไอซื้อพิษสุดอ่ะอย่าเดี๋ยวเขาถามเขาตอบสิมันตั้งสมาธินิดหนึ่งไม่ได้ที่ญี่ปุ่นทุกคนรำลือว่าคุณไอซื้อพิษสุดอ่ะคือซากุระที่งดงามที่สุดในเมืองไทยไม่หลุดคาแรคเตอร์เลยนะเนี่ยจะตอบได้หรือยังว่าฟิตมิดดามมาจากไหนฟิตแปลว่าผมมีความฟิตเต็มร้อยมิดคือชื่อของผมครับส่วนด้ามทับศัพท์มาจากแสลงภาษาอังกฤษว่าเดมมีความฟิตมิดที่มีความฟิตเต็มร้อยไม่บอกก่อนว่าจะมาเจอคนแบบนี้ปัจจุบันทำอาชีพแสดงกำกับผลิตแล้วก็แต่งเพลงให้กับคลิปโฆษณาสินค้าทางโซเชียลครับส่วนอีกอาชีพนึงที่ทำควบคู่กันเป็นอาชีพหลักเหมือนกันก็คือเป็นครูสอนเบสิกแรปและบีทบ็อกซ์ครับไป Here we go now everybody let's go yeah. So fly been has about big show สาเหตุที่ตัดสินใจมาแข่งรายการ The Rapper เพราะว่ามีนักเรียนส่วนใหญ่เนี่ยที่เรียนแล้วกับผมเขาบอกว่าครูซีซั่น2เนี่ยไงครูก็ต้องมาแข่งนะเพราะแบบคือหน้าที่ของคนเป็นครูครับการสอนที่ดีที่สุดคือแสดงให้ดูไม่ใช่แสดงแบบจำลองคือแสดงในสนามรบจริงเขาจะได้อะไรมากกว่าเราไปสอนเขาเป็นพันบทเรียนแน่นอนอยู่แล้วความกดดันของผมก็คือผมไม่ได้กดดันเรื่องจะผ่านไหมจะแพ้หรือจะชนะหรืออะไรเงี้ยครับผมกดดันเรื่องผมกลัวคนไม่สนุกอยากให้คนมาอยากให้คนสนุกกับโชว์ของผมอะไรเงี้ยครับก็มีโครงบ้างว่าแบบถ้าชอบสไตล์เลอะเทอะอย่างเราไหมนะถ้าให้ผมเปลี่ยนลดความแบบแสดงอันๆผมก็ทำไม่ได้เหมือนกัน
คอมายากลพร้อมจะไอ้ฟีดบีดสุดยอดมีชอมายากลด้วยเมื่อกี้เราผิดเนาะฮะปวดหัวเลยแล้วก็สารภาพออกกลางเวทีเลยว้ายขอโทษคนแต่งเพลงด้วยครับผมกินยาแก้แพ้ไปชี้แจงคะเป็นไงบ้างกับโชว์นี้คะผมชอบมากเลยชอบตั้งแต่เดินเข้ามาคาแรคเตอร์ต่างๆก็บีทบ็อกซ์แรปเปอร์ฟอร์แมนซ์ความสนุกสนานแล้วผมเป็นเฟรนด์เขาอยู่ใน Facebook คืออย่างที่เฮียรู้ว่าก็ดูบ้าใช่ไหมแบบใน Facebook ดูบ้าตัวจริงบ้าไปเยอะเลยเขาชมเขาชมไม่ละละคือวิธีที่เขาร้องผิดเมื่อกี้มันธรรมชาติมากเลยอ่ะคือผมก็ทำอย่างนั้นในชีวิตจริงเวลาผมไปทัวร์แล้วร้องผิดผมก็พูดออกมาเลยว่าผมร้องผิดอะไรเงี้ยผมไม่พยายามปกปิดไงซึ่งผมชอบมากจริงดีครับเฮียโจ้ล่ะคะโปรดิวเซอร์ชอบมากชอบอยู่แล้วผมเพิ่งเคยเห็นจริงๆว่าเพอร์ฟอร์มบนเวทีเต็มๆเนี่ยเป็นแบบนี้นี่เองไม่เคยเห็นแรปเปอร์เป็นแบบนี้ครับเป็นอย่างนี้คือเป็นยังไงคะมันเหนือคำบรรยายครับมันเอนเตอร์เทนมากมันแบบเราดูไปมันเหมือนทั้งแบบละครเวทีผสมกับแรปแล้วคือการแรปนี่โคตรเก่งใช่คือรัวนี่แบบว่าแบบไม่แพ้ไอ้บ้านบอยเอาอย่างนี้ดีกว่าเอนเตอร์เทนนิ่งมากนะครับใครได้ไปนี่โคตรโชคดีโชคดีจริงๆครับขอบคุณครับเดี๋ยวต้องลุ้นกันว่าใครจะได้ไปค่ะมาที่ปู่จ๋าลองไมค์ครับผมโชว์ฮะโชว์มันสมบูรณ์แบบทุกประการเลยฮะมันมีทั้งบทจะมีสาระมันก็พอมีบ้างบทจะฮามันก็ฮาแตกเลยบทจะดีก็ดีอะฮะคือองค์ประกอบมันครบถ้วนพี่ขาเนี่ยผมไหว้ผมขอไปขอกูผมขอผมไม่มีความเฮฮาอย่างนี้ผมยังไม่มีอะไรอย่างนี้เลยชีวิตผมเครียดมากทีมผมเครียดมากเลยทีมคุณมีตัวฮาเยอะทีมผมแบบว่ามีแต่แบบโอ้โหตัวปัญหาชีวิตยังไงเลยขออะไรไปบ้างขอความบันเทิงบ้างขอความบันเทิงให้ผมบ้างและที่ทุกคนอาจจะไม่รู้นะครับแกเป็นอาจารย์สอนบีทบ็อกซ์และแกเป็นอาจารย์สอนแรปอยู่ตอนนี้เดี๋ยวงั้นต้องบีทบ็อกซ์ทั้งนิดไหมอ๋อต้องถอดหนวดนึกว่าจะไม่ขอซะแล้วเฮ้ยไม่ป่ะโอ้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 1 2 1 2 3 4 hit itCome on, bounce, come on, bounce, 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 come on. เคยมีลูกศิษย์ชื่อลิวไอซ์ไหมครับบีทบ็อกซ์อ่ะเป็นรุ่นน้องครับเป็นรุ่นน้องรุ่นน้องเฮ้ยอยู่ที่พี่ก๊อฟนี่ว้าวตัดออกแล้วยังผมจะสร้างโชว์และบีทบ็อกซ์อันอลังการที่มันจะต้องไประดับจักรวาลให้ดูเดี๋ยวเฉาถีบหัวมึงส่งแล้วเฉาไอ้เฉาเราหยุดเด็กหน้าห้องเหมือนกันไม่ได้พี่จะเอาบิดบล็อกไปอยู่กับบิดบล็อกไม่ได้มันต้องไม่เข้าใจทำเมื่อกี้นี้แบบไม่อย่างนั้นเนี่ยทั้งรายการเขาจะไม่ได้ดูบิดบล็อกดูชนกันเข้าใจป่ะบิดบล็อกอยู่ทีมกูแล้วเขาอยู่คนเดียวได้เฮ้ยเขาอยู่กับกูเถอะไอ้เขาอยู่กับกูเถอะไอ้เฉาทีมกูเครียดมันคุยกันเหมือนมึง2คนไม่มีความหมายในนี้แล้วเขาเหยียดทั้งหมด4คนนะเออลืมว่ะทูพีครับเคยเจอกันมานานมากๆครับแล้วก็รู้ว่าบีทบ็อกซ์เก่งมากแต่ผมไม่รู้ว่าแรปเก่งขนาดนี้พี่โอ้โหขอคารวะครับผมจริงเหรอครับขอบคุณครับทูพีคารวะขอบคุณครับต้องครับเจ๋งมากมันเป็นโฟลว์ที่ผมว่าตั้งแต่เปิดรายการมามันไม่มีโฟลว์อย่างเงี้ยคือการรัวของเขาอ่ะมันไม่ใช่รัวแบบว่าเร็วมันจะแบบมันจะแบบเหมือน
มันไปได้ทุกแบบโรลเลอร์คอสเตอร์เดาไม่ถูกว่ามันจะลงยังไงถ้าเป็นศิลปะมันก็คือเป็นภาพวาดที่แบบสนุกสนานมากครับเจ๋งมากแล้วก็พี่มาสอนผมเหอะมาอยู่ที่ผมเนี่ยโอ้ทีมพวกคุณบันเทิงแล้วพิมพี่มีบีทบ็อกซ์แล้วตอนนี้เปิดร้านอยู่ทองหล่อครับคลับบูทเล็กครับผมดื่มฟรีทั้งปีครับดื่มฟรีทั้งปีสาวๆเพียบไอ้พี่มิกชอบกินหม่าล่าไหมครับเขาอยากทำอะไรผมก็ให้เขาทำแล้วก็ให้ตังค์เขาไปทำด้วยเอามีเกณฑ์ทับมีเกณฑ์ทับด้วยเอาเดี๋ยวของที่พวกมึงเสนอต้องมาหันเสนอมาทางนี้ใช่มึงไม่ให้มันได้ไงพวกมึงคนเลือกอันนี้ก็จริงพูดได้เลยว่าคนนี้เนี่ยฟิตมิดด้ามเป็นที่ต้องการมากๆเลยแต่หน้าที่นี้อยู่ที่โปรดิวเซอร์ทั้งสองคนแล้วค่ะว่าเขาควรจะอยู่กับโค้ชคนไหนดีอยู่กับโค้ชคนไหนดีคนไหนดีก็ฟังกิ้งฮีโร่ยูบาร์ทีเจต้องทูพีหรือปูจ๋าลองไหมไม่ให้ใครเข้ามาแต่มันต้องถ้าเกิดว่าเธอรู้สึกไม่ชอบให้บอกมาเลยฉันจะตะคอกใส่มันแล้วแลบลิ้นล้อมบลาบลาเหมือนกับจัดให้ผมจะยอมเป็นบ่าวไพ่หากคุณป่วยผมจะนวดถูสับตับไข้แล้วแรปจีบคุณหูดับตับไม่แต่หน้าที่นี้อยู่ที่โปรดิวเซอร์ทั้งสองคนละค่ะว่าเขาควรจะอยู่กับโค้ชคนไหนดีอยู่กับโค้ชคนไหนดีคนไหนดีก็ฟังกิ้งฮีโร่ยูบาร์ทีเจต้องทูพีหรือปูจ๋าลองไหมตัดสินใจยังไงดีครับโปรดิวเซอร์โหนึกไม่ออกจริงว่ะเอาไงดีวะขันแจ๋วมากเลยเครียดเครียดขอผมเถอะมีวิธีฮิปฮอปพิธีฮิปฮอปพิธีฮิปฮอปอีกแล้วยังไงครับแบบใหม่โหมีแบบใหม่เกิดขึ้นในซีซั่น2แบบเก่าคราวที่แล้วอะไรนะโอ้น้อยออกโอ้โหนี่จากนิวยอร์กมันคือจับเล็กจับใหญ่แบบนิวยอร์กโอ้นิวยอร์กเล่นยังไงครับยังไงดีคะกติกามันจะมีใบหนึ่งที่เป็นสีพิเศษถ้าจับได้มิดไปเลยเชิญเลยครับไม่เดี๋ยวเราจะวางให้หยิบกันไปเลยนั่ง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 ล้อมวงเข้ามาเดี๋ยวกูจะอธิบายกติกาให้ฟังนะสวัสดีครับนั่งเลยนั่งเลยนั่งดีกว่าครับนั่งดีกว่าเอาผ้ามาปูด้วยดิมันมีสีแตกต่างอยู่สีเดียวโอ้ยไม่รู้ละไม่รู้ละไม่รู้ละอันนี้ไม่รู้จริงละมีสีเดียวที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาคนที่ไม่เหมือนคนนั้นได้พี่มิดไปถูกไหมใช่ดูแกนั่งงงนะอะไรอย่างนี้ก็มีหรอว่าอย่างนี้ใช่ไหมนี่แหละวิธีฮิปฮอปนี่แหละวิธีฮิปฮอปโอ้ในออกเพื่อจับก่อนวีไม้จะหลับซับซ้อนขึ้นโอ้น้อยดีเจได้เลือกก่อนดีเจจิ้มคนแรกจิ้มก่อนจิ้มไว้ก่อนจิ้มไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนอันนี้จิ้มก่อนจิ้มไว้ดึงไปหาตัวเองเก็บไว้เดี๋ยวเปิดพร้อมกันมาโอ้น้อยออกโอ้น้อยออกไปด้วยเนี่ยขอโทษเนี่ยตื่นเต้นไหนเนี่ยแค่อย่าทำตกใจเลยเสียงดังผมก็ตกใจอะเลยใครเขาให้ออกคอนละโอ้น้อยโอ้แหมโอ้น้อยออกโอ้ยก๊อปได้ก๊อปจับจิ้มเลยไปไหนไปไหนไปจิ้มนั่นลากไปก่อนเอานี่เหรอวะอย่าเพิ่งเปิดนะมาเป่ายิงชุบเป่ายิงชุบปูก่อนดวงล้วนๆที่เหลือดวงล้วนๆพร้อมกันเดี๋ยวนะอะไรวะเนี่ยอย่างไงถ้าพร้อมแล้วมือพร้อมกัน1 2 3 1ไอ้นี่ยินดีด้วยเป็นฟินาลจะอยู่กับยูบอยจีเจยินดีด้วยขอเสียงให้พี่มิ้งหนึ่งทีrepresent hip hop แบบ rock star คนเขาเรียกว่ากูบ้า yes กูน่าโคบ้านักเรียนทุกคนครับเข้ามาตามสัญญานะ